ปี36ครับในปริมาณน้ำที่ฝนน้อยและถึงโคเข้าเกิดฝนน้อยครับครับประมาณครึ่งหนึ่งของความจุในทั้งหมดของเขตครับก็ไปก็เป็นระเบียบวาระที่2.1นะครับเรื่องก็จะมีเขื่อนขนาดใหญ่ที่เราทราบคือเขื่อนสุราพรเขื่อนครับเขตจังหวัดชัยภูมินะครับก็ปริมาณฝนตกที่อยู่คือจากการที่เรามาดูข้อมูลกันนะครับจากการใช้น้ำในเรื่องของการอุปโภคและบริโภคเนี่ยแล้วรักษาระบบนิเวศและเรื่องของการระเหยรั่วซึมเนี่ยปริมาณน้ำที่เรามีอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราจะมีใช้เมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคม2563เนี่ยจะเหลือน้ำก้นอ่างอยู่ที่ประมาณ300ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับนั่นหมายความว่าเราคงจะต้องใช้น้ำก้นอ่างลงไปเนี่ยครับประมาณ280ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งในอดีตแล้วเนี่ยทางท่านผู้อำนวยการเขื่อนนะครับของทางโรงไฟฟ้าภาคตะวันออกเนี่ยท่านก็ได้ให้ข้อมูลกับเราว่าในอดีตเนี่ยเราเคยได้ใช้ที่ต่ำที่สุดก็คงประมาณ88ล้านนะครับแล้วในปีที่ผ่านมาเราใช้ประมาณ50ล้านนะครับแต่ปีนี้เราจะใช้200ล้านครับอันนี้คือการคาดการณ์นะครับถ้าเราใช้กันอย่างประหยัดที่สุดนะครับแต่ทางด้านเทคนิคแล้วทางท่านผู้อำนวยการเขื่อนท่านก็ยืนยันนะครับว่ายังสามารถที่จะนำมาใช้ได้นะครับ